โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับต่อจากไลฟ์สดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมไลฟ์สดไปเนาะสาเหตุที่ว่ามันสตาร์ทติดแล้วกับผมฟังเสียงคล้ายๆกับเหมือนมันลมดวบอากาศรั่วไหลครับก็เกิดมาจากเสื้อสูบมันรั่วครับเดี๋ยวผมจะให้สังเกตดูในจุดนี้นะครับจุดตรงนี้ครับผมจะให้ดูครับว่ามันรั่วตรงไหนเนาะเดี๋ยวผมจะซูมกล้องให้ดูนะครับนี่ครับผมนี่ครับนี่คือรอยรั่วของเสื้อสูบแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับผมตรงนี้ครับมันรั่วครับทำให้อากาศรั่วไหลนะครับแล้วก็เครื่องจะไม่มีแรงอัดนะครับนี่คือสาเหตุของมันที่ทำให้เครื่องสตาร์ทติดนะครับผมโอเคครับผมสรุปก็คือเป็นที่เสื้อสูบมันรั่วครับก็คือวิธีแก้ไขก็คือเปลี่ยนชุดเสื้อสูบใหม่เลยครับเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ไอ้เครื่องมันก็รั่วไปแล้วเนาะมันรั่วไปแล้วครับก็เปลี่ยนหมดเลยครับพวกลูกสูบอะไรก็เปลี่ยนหมดเลยครับเนาะเปลี่ยนชุดเลยครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปสั้นอีกทีนึงตอนเครื่องสตาร์ทติดแล้วเนาะครับผม